Facebook ของเดอะแมลงตาดีค่ะว่าด้วยเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นผลพวงมาจากคุณมินลิที่รัปเปอร์ชาวไทยในเวทีใหญ่ที่อเมริกาคุณมินลินั้นโกอินเตอร์ไปแล้วนะคะก็เป็นรับที่ตอนนี้นั้นมีเสียงขานรับในประเทศไทยกันอีงมีโดยเฉพาะเรื่องการวันนี้เป็นคนกล่าวเองว่าเป็นคนกำหนดเองว่าประเทศไทยจำเป็นต้องสนับสนุนและดำเนินการในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของเรา โดยเฉพาะทรัพยากรที่มีอยู่ทำให้คนสนใจให้ความสำคัญกับประเทศไทยค่ะึถ้าเราจำกันได้เนี่ยไทยพาวิเลียนของเราที่ดูไบก็ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลคือเป็นที่สนอสนใจของประชาชนมากนะคะแล้วก็มีประชาชนนั้นต่อแถวไปดูการแสดงบนเวทีเข้าไปดูในพาวิเลียนของไทยนั่นก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งก็กระทรวงดีเอสกับหลายหน่วยงานของรัฐก็เป็นผู้ผลักดัน ไทยพาวิเลียนที่ดูไบอันนี้ก็น้องมิลิกับหลายๆส่วนซึ่งเป็นทีมงานศิลปินก็เป็นผู้ผลักดันซอฟต์อร์ของไทยให้ดังกระเดื่องไกลให้กับชาวโลกและข้าเหนียวมะม่วงวันนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่โด่งดังมากกระทั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสา,าธารณาสุขสาธิปิตุเตชะค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณคุณมิลิที่ใช้ความสามารถให้โลกได้รู้จักเมืองไทยและข้าเหนียวมะม่วง มากขึ้นคือทานแล้วอร่อยออกกําลังกายตามไปจะดีมากซอฟพ,พาวเวอร์ขเหนียวมะม่วงต่อด้วยซอฟพ,พาวเวอร์ขเหนียวทุเรียนอันนี้จากความคิดของรัฐมนตรีศาสตที่ปิดตุเตชะแล้วเป็นเรื่องที่ร้อนแรงหลายคนสนใจทําให้เรื่องราวของแรปเปอร์สาวมิลลิแดนุภาขนาธีลกุลนักร้องสาวชาวไทยที่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกแล้วก็ทักข้อความมาหาแฟนคลับข้อความคือสวัสดีค่ะ มิล,ล่เองน,นะคะนะหนูมีปัญหาทางการเงินหนูค้างค่าทำเพลงไว้หนูมีข้อเสนอให้คุณแค่ส่งบัตรทรูมาให้หนู300บาทหนูจะส่งข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าเด็ดที่จะไปกินบนเวทีให้หนึ่งชุดแล้วเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะโอ้โหมีคนวิพาก์วิจารณ์กันล้นหลามมากคือเขาก็สงสารน้องมากเพราะหลังจากดังชั่วข้ามคืนจริงๆก็ดังมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอดังชั่วข้ามคืนค่ะ ก็ปรากฏว่านี่แหละค่ะถูกแก้มิจฉาชีพสวมรอยอ้างทันทีเลยหลอกของเงินทําให้ทุกคนสงสารน้องมิลลี่นะคะก็ตอนนี้มีบางคนเข้าไปาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยอันนี้ปลอมนะคะเป็นหมอมิลลี่ปลอมกระทั่งหมอแลนบ้ panda i n f อนเซอร์ชื่อดังนะฮะยังพูดถึงมิฉาชีพอ้างชื่อน้องมิลีว่ามีปัญหาด้านการเงินเขาบอกว่าเนี่ย เป็นเรื่องที่สุดปังอลังการขนาดที่แก๊งมิชาาชีพสมรอยแล้วถ้าผู้ชมที่เห็นตอนนี้ก็อย่าเชื่อนะคะเพราะเป็นกระแสคือฮาในวงกว้างสำหรับแรปเปอร์สาวมิลลีโดยเป็นความในใจหลังจากได้ขึ้นบนเวทีระดับโลกภาพถ่ายและซอลลี่เบื้องหลังอีกมากมายนะคะมิลลีได้เขียนข้อความขอบคุณ 88rising บอกว่าขอบคุณวงนี้ด้วยขอบคุณทุกคนเลยฉันต้องตบหน้าตัวเองถึงสครั้งแน่ เพื่อให้แน่ใจนี่เป็นเรื่องจริงรักทุกคนแล้วก็ใน IG ของมินลิมีทั้งแฟนแฟนคลับแฟนแฟนคลับนะคะเพื่อนศิลปินคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายคุณชัยอดัมเองค่ะหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนก็ได้โพสต์ความผ่าน Facebook ค่ะแสดงความยินดีก,กับมินลินะคะแล้วก็เล่าถึงเรื่องเบื้องหลังละค่ะเบื้องหลังของค่ายเอ็กซ์ i ีเเนี่ยนะคะซิ่งได้จากนั้นเนี่ย ก็มีการทําวิดีโอแล้วก็นําไปสู่การขึ้นเวทีคอเชล่าแล้วก็เป็นการผลักดันนักร้องเอเชียจากตลาดไทยไปสู่ตลาดโลกคือคุณคุณชายอดัมบอกว่าคือเมื่อเขาไปเองยังไปได้ขนาดนี้ถ้ารัสนับสนุนจะไปได้ขนาดไหนนะคะนี่ก็เป็นการเล่าเบื้องหลังนะคะสำหรับการเดินทางของมิลิจากกรุงเทพไปสู่เวทีคอเชล่าระดับโลกแล้วก็ทำให้กเกเนียวมะม่วงนั้นเกรืเดือมากค่ะทีนี้ อีเพจหนึ่งอย่างที่บอกว่าทุกคือสะเทือนไปทุกวงการเลยสำหรับมินลิบนเมทีคอเชล่าการแรปแล้วก็ขนยามะม่วงทุกวงการเลยนะคะไม่ไม่ไมแไม่แม้แต่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆน,นานาทุกคนขานรับหมดศิลปินดาราคนในอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งอุตสาหกรรมบันเทิงเลยแคบจะร้อยทั้งร้อยนั้นเนี่ยก็ชื่นชมคุณมินลิ ชื่นชมการนำเอาวัฒนธรรมไทยขึ้นไปซอฟต์พาวเวอร์ขเนียมมะม่วงร้อยทั้งร้อยก็ชื่นชมค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนสีอะไรก็ชื่นชมคุณมิลิแล้วก็อยากให้คุณมิลินั้นเนี่ยก้าวต่อไปอีกก้าวต่อไปอีกตามศักยภาพที่มีทั้งนั้นทีนี้วันนี้นาะยกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดถึงคุณมิลิค่ะรัฐมนตรีวัฒนธรรมรัฐมนตรีช่วยกรยะทรวงสาธารณสุขนักการเมืองหลายคนก็ชื่นชมคุณมิลิค่ะ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ชื่นชมคุณมินลิค่ะเพจเดี๋ยว่าพูดเร็วไปหน่อยจากซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์แวร์โดนเพจไอาตาที่ขายคนตาปลอมเป็นเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เคยทะเลาะก,กันกับพิมลิพายจำได้ไหมคะเพจไอตาก็หยิบเอาคลิปนายกรัฐมนตรีแซะได้แซะซะหน่อยไปดูเพจไอตาค่ะ เสนอให้เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมหรือวาเป็นอะไรเป็นเรื่องของขั้การขนิัอเอรกันนะเรมมีของดีเรืดเยอะแล้วล่ะผมก็พยายามอยู่เสมอที่วัอแวนของเราเนี่ยาหาธรรชาติเือาที่อยู่สุขภาพนี่คือตแหวนที่เราซาวเร์ค่ะอ้าเออร์ตวหวน้ซพายร์อ่ผก็ได้เี่ยแหละค่ะเมื่อคนจะรักยินเฉยเขาก็รัก เมื่อคนไม่รักทําอะไรนิดหน่อยก็ไม่รักอ่ะนะคะนายกรัฐมนตรีกับช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่นี้ยังมีปัญหาเป็นช่องว่างที่มีรูโหว่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่อายตามีคนติดตามเยอะมากอายตาทําคลิปนี้ก็ทําให้คอมเมนต์ตามเข้าไปในติ๊กต็อกนี้ก็คือถล่มนายกรัฐมนตรีนี่หนักหน่วงมากเลยทีเดียวกองงานโฆษกต,ต้องออกมาช่วยกันแล้วล่ะค่ะทีนี้ไปดูยอดขายขข็นเหยี่ยมะม่วงนะคะชาวสวนนี่เขาบอกโอ้ยอดขายนี่มันดีมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าใดเจ้าใดจังหวัดอะไรก็ตามทีมันดีมากขนาดที่ว่าชาวสวนเนี่ยอยากจะเอากระเช้ามะม่วงเนี่ยไปขอบคุณมินล,ลิเลยค่ะพวกขายดีมากเลยวันนี้นะคะแต่ในเพจของนายแพทย์เวงโตจิราการนายแพทย์เบงแกเข้ามาแบบนี้ละค่ะรัฐบาลคอสชทำลายเด็กไทยแต่ด้วยความสามารถของตัวเองของเด็กไทยเนี่ยเด็กไทยไปแสดงศักยภาพดังระดับโลกก็คือมิลลิก่อนหน้านี้ก็มีลิซ่ารัฐบาลคอสชต้องมีจิตสำนึก พวกคุณรังแกมินลิอย่างเลวไหลรุนแรงพวกคุณต้องลาออกไปมินลินี่ก็เคยมีคดีกันกับนายกรัฐมนตรีะนะคะนั่นแหละค่ะก็คือหมอเวงะคะคือผิดถูกอย่างไรไม่รู้แหละบัญชานสุดท้ายคือต้องลาออกไปถึงจะสาสมใจ